สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนจ้าวันนี้นะคะเป็นการจัดกลุ่มเรื่องของจำนวนนับ1 ถึง 10เช่นเดิมค่ะแต่ว่าวันนี้จะต่างจากเมื่อวานนะคะเพราะวันนี้จะจัดกลุ่มย่อย3 กลุ่มด้วยกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าลักษณะการจัดกลุ่มย่อย3 กลุ่มเป็นยังไงจากที่เราเคยจัดเป็น2 กลุ่มนะ3 กลุ่มมันจะเพิ่มขึ้นมาอีก1 กลุ่มค่ะถ้าสมมติว่านี่คือจำนวนนับนะคะเราก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยนะคะได้ทั้งหมด3 กลุ่มนี่จากจำนวนนับมีก้อนใหญ่ๆเลยลูกแบ่งมาเป็นกลุ่มย่อยที่1กลุ่มย่อยที่2และกลุ่มย่อยที่3จ้ะและเหมือนเดิมค่ะถ้าเราเอากลุ่มย่อยทั้ง3กลุ่มเนี่ยมารวมกันเราจะได้เท่ากับจำนวนนับเดิมค่ะลักษณะจะคล้ายๆกับการจัดกลุ่มย่อย2กลุ่มนะคะแต่มันจะเพิ่มขึ้นมาอีก1กลุ่มค่ะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะให้ดูตัวอย่างเป็นภาพสวยๆกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากภาพก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเป็นตัวเลขนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือดอกไม้ค่ะมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยเด็กๆช่วยครูนับนะคะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9เรานับจำนวนดอกไม้นะคะได้ทั้งหมด9ดอกค่ะเดี๋ยวเราจะนำดอกไม้9ดอกนี้ลูกมาจัดเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มนะคะเดี๋ยวในแต่ละกลุ่มคุณครูจะทำการวงกลมแล้วแยกออกมาให้ดูค่ะมาดูนะคะว่าจำนวนนับ9เราสามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้หลายๆแบบอย่างไรบ้างค่ะแบบที่1นะคะคุณครูเอากลุ่มที่1มา4ดอกค่ะและเอากลุ่มที่2มา3ดอกค่ะเอากลุ่มที่3มา2ดอกค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนนับ4 3และ2ก็จะเป็นกลุ่มย่อยของ9ได้ค่ะสังเกตนะคะถ้าเอาดอกไม้4ดอกตรงเนี้ยมารวมกับ3ดอกตรงเนี้ยจะได้เป็นจำนวน7ใช่ไหมคะเมื่อได้เป็น7เอามารวมกับอีก1กลุ่มค่ะรวมกับอีก2ก็จะได้เป็น9นะคะนี่คือจำนวนนับ9ที่เรามาแบ่งให้เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งอีกแบบนึงให้ดูนะคะจริงๆแล้ว9สามารถแบ่งได้หลายแบบมากค่ะโดยที่ไม่ซ้ำกันกลุ่มที่1คุณครูให้มาเป็น3จ้ะกลุ่มที่2ให้มาเป็น5ค่ะเห็นไหมคะ3กับ5รวมกันเป็น8ละเพราะฉะนั้นกลุ่มที่3จะเหลือแค่1ค่ะ3 5และ1เป็นกลุ่มย่อยของ9ค่ะเห็นไหมคะสังเกตนะคะตามที่ลูกศรชี้ลงมาจัดออกมาเป็นกลุ่มย่อยหรือครูจะจัดให้ดูอีกแบบนะคะคราวนี้กลุ่มย่อยที่1ครูให้มาแค่2ค่ะกลุ่มย่อยที่2เป็น5นะคะรวมกันก็ได้7ดอกแล้วเห็นไหมคะกลุ่มย่อยที่3ก็จะเป็น2ค่ะเห็นไหมถ้านับรวมกันก็จะได้เท่ากับกลุ่มเดิมเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9เห็นไหมคะได้เหมือนเดิมเลยถ้าเราเอากลับไปเห็นไหมคะเอามารวมกันเราก็จะได้กลุ่มเดิมของเราคือจำนวนนับ9เพราะฉะนั้นเด็กๆจำไว้ว่ากลุ่มย่อยนะคะที่เรานำมาจากจำนวนนับเอามาแบ่งเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มถ้าเรานำกลุ่มย่อยทั้ง3กลุ่มไปรวมกันเราจะได้เท่ากับจำนวนนับเดิมค่ะตัวอย่างต่อไปเป็นกระต่ายจ้ะกระต่ายมีทั้งหมด6ตัวนะคะนับกระต่ายได้ทั้งหมด6ตัวเดี๋ยวเรามาจัดเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มกันกลุ่มที่1คุณครูเอามาแค่1ตัวค่ะกลุ่มที่2ครูเอามา2ตัวค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่3จะเหลือกี่ตัวจ้าเด็กๆใช่จ้ะกลุ่มที่3จะเหลือ3ตัวค่ะกลุ่มที่1รวมกับกลุ่มที่2 1 บวก 2 ก็เป็น3เอามารวมกับกลุ่มที่3อีก3 บวก 3 ก็เป็น6ใช่ไหมคะนี่คือกลุ่มย่อย3กลุ่มของ6ค่ะ
คราวนี้คุณครูจัดอีกแบบนึงค่ะกลุ่มย่อยที่1คุณครูให้มา1ตัวกลุ่มย่อยที่2 1ตัวกลุ่มย่อยที่3 4ตัวเลยค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น6ก็สามารถจัดเป็นกลุ่มย่อยได้คือ1กับ1กับ4ค่ะเป็นกลุ่มย่อยของ6ค่ะถัดมาไม่ชอบใจไม่อยากจัดแบบนี้ขอเลื่อนแล้วก็โยกย้ายต่อไปเห็นไหมคะกลุ่มที่1คุณครูให้1กลุ่มที่2ครูให้2กลุ่มที่3คุณครูให้3ไม่ชอบใจแล้วขอจัดใหม่อ่ะกลุ่มที่1ครูให้2ค่ะกลุ่มที่2ครูก็ให้2เหมือนกันกลุ่มที่3ครูก็ให้2เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มย่อยของ6 3กลุ่มก็จะได้เป็น2กับ2กับ2ค่ะเมื่อเราเอากลุ่มย่อยทั้ง3กลุ่มไปรวมกันเราจะได้เท่ากับจำนวนนับเดิมคือ6ค่ะต่อมานะคะคราวนี้คุณครูจะแทนค่าด้วยตัวเลขนะคะ3สามารถจัดเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มนะคะโดยอาจจะจัดเป็นกลุ่มย่อยที่1คือ1กลุ่มย่อยที่2ก็เป็น1กลุ่มย่อยที่3ก็เป็น1เมื่อเอา1กับ1กับ1รวมกันก็จะได้เป็น3ค่ะคราวนี้คุณครูจัดใหม่ค่ะเอาแบบที่ไม่ซ้ำแบบเดิมค่ะกลุ่มย่อยที่1คุณครูให้เป็น2ค่ะกลุ่มย่อยที่2ให้เป็น1ค่ะ2กับ1ก็รวมกันเป็น3แล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มย่อยที่3ก็จะเหลือเป็น0ค่ะ2กับ1กับ0ก็จะเป็นกลุ่มย่อยของ3ค่ะตัวอย่างต่อไปคราวนี้เป็นกลุ่มย่อยของ6นะคะจากเมื่อกี้ที่เราจัดน้องกระต่ายไปเด็กๆยังพอจำได้ไหมคะถ้าเราแทนค่าเป็นตัวเลขอ้าวกลุ่มที่1คุณครูให้มา1ค่ะกลุ่มที่2ครูให้มา2คราวนี้คุณครูอยากรู้ว่าแล้วกลุ่มที่3ของคุณครูจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเด็กๆหาให้หน่อยสิคะว่าเป็นเท่าไหร่อ้าวสังเกต1กับ2รวมกันเป็น3แล้วจาก3ไปที่6เหลือเท่าไหร่เอ่ยนับ3ไปหา6ดีกว่าก็จะได้เป็น4 5 6ได้มา3นิ้วแสดงว่ากลุ่มต่อไปต้องเป็น3ค่ะ1กับ2กับ3เป็นกลุ่มย่อยของ6ค่ะคราวนี้จัดใหม่ดีกว่าเนาะเป็น2กับ4กับ0ค่ะ2กับ4รวมกันเป็น6พอดีเลย6กับ0ก็รวมกันได้6เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้น2กับ4กับ0ก็เป็นกลุ่มย่อยของ6อีก1กลุ่มนะคะหรือต่อไปนะคะคราวนี้แบ่งเป็น2กับ2กับ2ค่ะต่อไปค่ะหรือจะแบ่งเป็น0กับ3กับ3ก็ได้ค่ะ3กับ0รวมกันเป็น3 3กับ3รวมกันเป็น6ค่ะเพราะฉะนั้น0กับ3กับ3เป็นกลุ่มย่อยของ6ค่ะยังไม่หมดค่ะหรืออีกแบบหนึ่งคราวนี้กลุ่มย่อยที่1เป็น1ค่ะกลุ่มย่อยที่2เป็น0ค่ะกลุ่มย่อยที่3เป็น5ค่ะนี่คืออีก1กลุ่มย่อยของ6ค่ะต่อมานะคะเรามาดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับกลุ่มย่อยของ9นะคะเราสามารถแบ่งได้เยอะแยะไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่น1กับ5นะคะอยากรู้ว่ากลุ่มที่3เป็นเท่าไหร่น้องเด็กๆสามารถหากลุ่มที่3ได้ไหมเอ่ย1กับ5นะคะรวมกันได้เป็น6เนาะนับต่อจาก6ไปหา9 6 7 8 9เพราะฉะนั้นกลุ่มที่3ก็จะได้เป็น3 1กับ5กับ3เป็นกลุ่มย่อยของ9ค่ะต่อไปกลุ่มที่1คุณครูให้เป็น2ค่ะกลุ่มที่2ให้เป็น4 2กับ4รวมกันได้เป็นเท่าไหร่ลูกได้เป็น6เพราะฉะนั้นกลุ่มที่3ก็จะเป็น3ค่ะเพราะว่าเมื่อรวมกันแล้ว2กับ4เป็น6 6กับ3เป็น9นะคะ2 4 3ก็เป็นอีก1กลุ่มย่อยของ9ค่ะ
คราวนี้แบ่งโดยที่ไม่ซ้ำกับแบบเดิมนะคะกลุ่มที่1เป็น2ค่ะกลุ่มที่2เป็น5ค่ะอยากรู้ว่ากลุ่มที่3จะเป็นเท่าไหร่ถ้าอยากรู้ก็เอากลุ่ม1กับกลุ่ม2มารวมกันก่อน5กับ2รวมกันเป็น7ค่ะนับต่อจาก7ไปหา9ค่ะก็ได้เป็น2ค่ะ7 8 9เพราะฉะนั้นกลุ่มต่อไปก็จะเป็น2ค่ะ2กับ5กับ2เป็นกลุ่มย่อยของ9ค่ะถัดมานะคะคราวนี้กลุ่มที่1กูให้เป็น4ค่ะกลุ่มที่2กูให้เป็น1ค่ะคุณครูอยากรู้ว่ากลุ่มที่3อ่ะจะเหลือเท่าไหร่คะลองทำวิธีเดิมก็ได้ค่ะเอากลุ่มที่1คือ4มารวมกับกลุ่มที่2คือ5เนาะ5นับต่อจาก5ไปหา9เราจะได้กลุ่มที่3ค่ะจาก5ก็กลายเป็น6 7 8 9เพราะฉะนั้นเราได้เป็น4ค่ะ4กับ1กับ4ก็เป็นกลุ่มย่อยของ9ค่ะมาสรุปกันอีก1ครั้งนะคะตัวเลขยิ่งมากขึ้นการจัดกลุ่มและของจำนวนนัดก็จะจัดได้หลายแบบกว่าตัวเลขที่น้อยกว่าค่ะเหมือนกับที่ครูจัดให้เด็กๆดูระหว่าง6กับ9นะคะจำนวนไหนสามารถจัดได้มากกว่ากันก็ต้องเป็น9ถูกต้องไหมคะเอาละค่ะวันนี้เรียกน้ำย่อยแค่นี้เดี๋ยวจะลองฝากกันบ้านให้ดูในหน้า24กับหน้า25ค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองไปทำกันก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าคุณครูจะมาเฉลยให้เด็กๆได้ดูกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะในชั่วโมงหน้าอาจจะเอามาให้เด็กๆดูอีกสักหนึ่งครั้งเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะแล้วอย่าลืมทำกันบ้านนะคะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าหรือและก็เจอกันที่โรงเรียนนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ